ี้ก็คือตุ๊กแกนะคะอันนี้ก็คือหลอดลมเฮเคียนะคะซึ่งก็จะต่อมาที่ปอดสองข้างนะคะต่อไปก็มาดูทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารของตุ๊กแกก็เนี่ยค่ะหลอดอาหารอิโซฟากัสนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพาะอาหารนะคะต่อลงมาจากกระเพาะอาหารก็คือลำไส้เล็กนะคะซึ่งจะมีแพนเค้กจะมีแพนเค้กติดอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะคะอันนี้ก็ขาดจะหมดแล้วนะคะก็ต่อลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นก่อนที่ถึงลำไส้ใหญ่ก็จะเห็นเนี่ยค่ะชื่อว่าโคลิกซีกัมนะคะเนี่ยค่ะโคลิกซีกัมอันนี้ก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนเล็กตั้มนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูอวัยวะสืบพันธุ์ของมันนะคะก็คืออันนี้เป็นเชลแกลนค่ะส่วนอันนี้เป็นรังไข่สองข้างนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นระบบขับถ่ายนะคะก็จะมีไตคิดนี่นะคะสองข้างอยู่ใกล้กับเล็กตั้มนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไตนะคะต่อไปเป็นระบบเลือดนะคะหัวใจน้ำแปลว่าอะไรหัวใจอันนี้เส้นเลือดที่ออกอันนี้ออกจากหัวใจใช่ไหมอันนี้จะมีความจริงมันจะเป็น2เส้นแต่อันนี้มันจะเห็นไม่ชัดความจริงมันจะเป็นเส้นพันโมนารีทางแล้วก็ซิสเต็มิกทางต่อไปไม่เห็นไม่ชัดไม่ต้องพูดถึง จะเป็นซิสเต็มิก2ข้างเลฟกับไรซิสเต็มิกต่อการรวมกันเป็นดอร์ซัลเอออต้าขาดหมดเลยนี่ดอซอยอตาไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็ขาดอันนี้ขาดมันสุดตรงที่มันขาดใช่ไหมหนูไม่รู้ไปต่อตรงไหนค่ะเห็นอยู่สิเห็นแค่นี้ระบบเลือดดำระบบเลือดดำจากตรงไหนหนูอ๋อพอที่เห็นแล้วค่ะจะเห็นตรงนี้โพสต์ที่เดียเวนาคาว่าเห็นแค่นี้ใช่ไหมเป็นเส้นเลือดที่มาจากตับนะคะมาจากตับรับเลือดจากตับต่อไปเส้นเลือดด้านบนด้านบนความจริงมันจะเห็นเป็นแอนทีเรียเวนาคาว่าใช่ไหมของเลือดดำที่จะแยกไป3เส้นที่จะมีเอ็กเทอร์นอลจูกูล่าเอ็กเทอร์นอลจูกูล่ามันจะขนานไปกับเทเคียขึ้นไปข้างบน2ด้านอย่างนี้เลือดดำแล้วก็อินเทอร์นอลจูกูล่าจะเป็นเลือดที่ไปทางด้านหัวใช่ไหมรับเลือดจากด้านหัวจะเห็นเป็นเส้นอยู่แต่อันนี้ขาดหมดแล้วมั้งแล้วก็จะมีซับคาเวียนที่จะไปทางขาคือเส้นนี้ร่องรอยที่เหลืออยู่แค่นี้ค่ะจบแล้วค่ะ